แบบนี้ไม่น่ารักสาววายสุดกลางสวมรอยเงียนใกล้ชิดคู่วายดาวรุ่ง ตอนรับวันหยุดเดือดเรื่องราวแซบแทจากมาดามกุงกิงนางพญาสุดเลิศประจำวงการบันเทิงที่สัปดาห์นี้จะมาเผาเรื่องของแฟนคลับคู่วายคู่หนึ่งจริงๆต้องบอกว่าเป็นคู่วายดาวรุ่งนะเพราะจู่ๆก็ดังระเบิดระเบ้อขึ้นมาทำเอาหลายคนโฟกัสคู่นี้กันอย่างมากมายซึ่งคู่นี้จะว่าไปคาแรคเตอร์และความหล่อน่ารักของคู่พระนายกเขากันดีสุดๆเคมีดีเวอร์เรียกว่า ฟินสมการรอคอยแต่คู่นี้เรื่องส่วนตัวหรือนิสัยนั้นขอละไว้ก่อดไว้มีอะไรเด็ดๆมาแชร์ทีหลังแต่ที่เด็ดกว่าคือแฟนคลับของคู่วายคู่นี้ต่างหากที่เก่งกล้าส,สามารถจนต้องหลายเรียกกลางเข้าแล้วจริงๆก็ไม่ได้อยากว่าพวกเขาหรอกนะเขารักเขาชอบศิลปินเลยตามรักตามดูแลตามปกป้องตลอดเขาทำหน้าที่ดีๆแล้วแต่อย่างที่บอกคำว่าดีก็ควรมีลิมิตอย่าล้ำเส้นคือพวกหล,ล่อนต้องเข้าใจก่อนว่าดารา เข,ขาดังก็จริงแหละแต่ไม่ได้ดังขับโลกเข้าใจปะมันมีบุคคลข้างเคียงเขาอีกทีเราควรให้เกียรติตามมารยาทกับเขาไม่ใช่ไปด่าไปนินทาไปไล่ไปจองเวินเขาให้มันเสียหายอันนี้มันไม่ได้เสียแค่พวกกลอนเหล่าแฟนคลับนะยะมันเสียไปถึงศิลปินไปไหนใครก็ไม่อยากร่วมงานด้วยเพราะเขามองว่าแฟนคลับศิลปินของคนนี้คนนี้แรงไม่โอเคก้าวร้าแล้วพวกหลอนมีปัญหารับผิดชอบคนอื่นที่ถูกมองไม่ดีตาม มไปด้วยคือมีแฟนคลับของคู่วายคู่นี้ดีมากๆจํานวนมากเชียวล่ะแต่พวกหล่อนคือจุดบอดเขาเรื่องต่อนะโดยความที่หนึ่งในคู่วายของคู่นี้มีงานอีเวนต์และมีแฟนคลับกลุ่มนี้ที่ขีปเดี่ยวและขีปคู่ตามไปเชียร์ด้วยซึ่งการถ่ายรูปงานบอกตรงๆหิมงานไม่ได้เชิญแฟนคลับนะแต่ก็มีแฟนคลับบางคนแฝงตัวเป็นสื่อปลอมเข้าไปสื่อจริงก็เอาหูไปนาะเอาตาไปไร่ให้แล้วแถมยังไม่ได้ต่อว่าอะไรพวกแฟนๆเรา เราเข้าใจว่าอยากใกล้ชิดศิลปินแต่นะดันเยอะไปอยาเหล่าท่าทั้งหลายเพราะแฟนคลับในนี้มีการไล่สื่อด้วยนินทาและใช้คําพูดสุดแสนจะไม่โอเคกับพี่สื่อทําให้สื่อยอมรับว่าโกรธและผ่าให้ไม่เอ็นดูศิลปินของพวกหล่อนด้วย เอาจริงๆเรื่องนี้จะโทษนักข่าวอย่างพวกเดี้ยนและคนอื่นๆก็ไม่ได้หรกอกยาเพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงและจับตาไดา้มีกล้องวงจรปิดอย่าเก็บอคติและไปย้อนเทปดูจ้าว่าพวกร่อนทำกิริยาอะไรกันไว้บ้าง